สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนิวในรายการ Pet Space รายการที่จะบอกเล่าทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่คุณควรรู้อยากรู้และต้องรู้ค่ะวันนี้นะคะนิวพาคุณผู้ชมมาที่เหมราชฟาร์มค่ะส่วนจะเป็นฟาร์มของสัตว์อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในฟาร์มกันดีกว่าที่เราไม่ได้ปนเขาใช่ไหมเนี่ยกีฬาไก่ชนหรือการตีไก่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียค่ะอย่างเช่นไทยพม่าลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์การชนไก่ในแถบเอเชียมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเชื่อว่าไก่ชนมีพัฒนาการมาจากไก่ป่าค่ะซึ่งมนุษย์นำมาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารประจำบ้านเมื่อไก่ป่ามาอยู่กับคนนานเข้าก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนิสัยประจำตัวของมันก็คือจะหวงถิ่นที่อยู่ซึ่งถ้ามีไก่ตัวอื่นๆข้ามถิ่นเข้ามาก็จะออกปกป้องที่อยู่อาศัยหรือเมื่อมีการแยกผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้ก็จะตีกันทำให้เกิดการถือหางกันระหว่างเจ้าของไก่และด้วยนิสัยของนักพนันจึงทำให้เกิดมีการแข่งขันกันขึ้นการพัฒนาสายพันธุ์ของไก่ป่าจึงมีวิวัฒนาการเรื่อยมาเป็นไก่ชนค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะนิวก็อยู่กับเจ้าของเหมราชฟาร์มแล้วค่ะนั่นก็คือคุณซีนเองเดี๋ยวให้ซีแนะนำตัวหน่อยค่ะอย่างเป็นทางการครับผมก็เป็นชื่อจริงเลยเนาะครับผมเหมบุตรสิงห์สมบูรณ์นะครับก็ชื่อซีพอดีว่าก็ชอบไก่ละครับไม่รู้เขามาขอสัมภาษณ์เรื่องไก่ก็ลองดูกันไปแล้วกันเป็นคนที่ตรงมากถ้างั้นถามไปแล้วกันว่าทำไมถึงเปิดเหมราชฟาร์มขึ้นมาก็จริงๆแล้วคือมีไก่เยอะแล้วตั้งแต่เด็กเงี้ยครับคือไปเล่นกับคุณปู่ปู่ก็ชอบอยู่เหมือนกันทีนี้พอมีเยอะๆเข้าอย่างว่ามันเปลืองค่าข้าวคือขายเอาค่าข้าวบ้างก็ดีก็คือเป็นเอาเงินหมุนด้วยก็ดีดีกว่ามาดองทิ้งเรื่อยๆอ๋อก็คือไหนๆก็เลี้ยงแล้วก็เลยทำเป็นธุรกิจไปเลยขายไปด้วยเลยแล้วทำไมถึงสนใจไก่ชนนะคะทำไมต้องเป็นไก่ชนเป็นไก่ไข่ไก่เนื้ออะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอไก่ป่าไก่ก้าไก่ก้าไก่ก้าไม่รู้มันเหมือนมีผลแพ้ชนะด้วยมั้งครับก็คือเป็นยังไงเหมือนการกีฬาชอบความสวยงามของมันด้วยไหมความสวยงามนี่แล้วแต่ตัวอย่างไก่ชนนี่มีกี่สายพันธุ์คะโดยแบบหลักๆนี่เดี๋ยวนี้คงมี 3-4 สายพันธุ์ในประเทศเราเนี่ยครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีไทยแน่นอนอยู่แล้วมีพม่ามีไส้ง่อนคือเวียดนามค่ะแล้วก็มีบราซิลครับเดี๋ยวนี้เขามีเริ่มญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นเข้ามาไต้หวันเข้ามาแต่ผมว่าต้นสายก็ไก่ไทยเราเนี่ยแหละอ๋ออย่างญี่ปุ่นไต้หวันนี่ก็มีไก่ชนด้วยใช่ๆอยู่ทางนู้นก็มีครับแล้วในประเทศแถบแบบยุโรปยุโรปส่วนใหญ่เขาจะบินมาสั่งซื้อเป็นไข่เอาไปฟักอยู่ที่นู่นใช่แล้วก็ไปเล่นอยู่ที่นู่นที่อเมริกาก็มีครับความแตกต่างของไก่แต่ละสายพันธุ์อย่างไก่ไทยต่างกับไก่พม่าจะเล็กกว่าเพื่อนส่วนไก่ไทยจะอยู่ขนาดกลางๆประมาณ3กิโลถ้าเกิดว่าเวียดนามก็3กิโลขึ้นไปจนถึง4กิโลก็มีก็คือจะแตกต่างกันที่ขนาดครับแล้วอย่างพวกสีขนลักษณะของหอพม่าจะออกเป็นสีหวายครับเหมือนต้นหวายสีแบบเก้าอี้หวายพวกนี้ซะเยอะส่วนไก่ไทยก็อย่างเทียนพวกในหนังพระนเรศวรสีเหลืองๆส้มๆพวกนั้นครับแล้วถ้าอย่างที่ไก่ที่เขาเอาไว้ใช้เวลาตีเนี่ยอย่างในสมัยก่อนเขาจะมีการแบ่งไหมว่าแบบไก่พม่าจะมีความเก่งในเรื่องนี้ไก่ไทยจะโดดเด่นในเรื่องนี้จริงๆไก่ไทยก็เป็นบุกๆอ่ะเหมือนทั่วๆไปครับก็คือไก่ตีเหมือนมวยวัดอ่ะวิ่งคุกวงในอะไรอย่างงี้แต่ถ้าพม่าจะไม่ค่อยเหมือนถอยยับตลอดอ่ะถ้าเทียบนักมวยประมาณนั้นอ๋อแบบยับๆๆแล้วก็ออกมาใช่ๆแล้วก็คือใช้สมองมากกว่าถ้างั้นถ้ามีคนบอกว่าเราฉลาดแก่พม่าก็ตรงดีถ้ามองง่ายๆหลักๆเลยไก่พม่าจะเป็นสีอย่างงี้อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือพม่าแต่ว่าอันนี้จะผสมไส้ง่อนคือส่วนใหญ่ต้องผสมเวียดนามเพราะว่ากระดูกของไก่เวียดนามคือดีที่สุดถ้าเป็นไก่พม่า 100% มันก็จะคือจะตัวบางๆหน่อยตัวบางๆตัวเล็กคุณผู้ชมคะไก่ชนของแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปดังคำที่โบราณเปรียบไว้ว่า
เชิงชนเหมือนไก่ไทยตีไวเหมือนพม่าหนังหนาเหมือนไส้ง่อนถอนขนเหมือนป่าก๋อยใจร้อยเหมือนบราซิลนั่นเองค่ะก็อย่างนี้เป็นไก่ไทยโบราณครับเป็นไก่ประกวดคือตัวนี้มัน5ขวบแล้วเป็นไก่ขาวโบราณไก่ไทยอยุธยาลักษณะของไก่แบบภายนอกโดยรวมที่แบบเป็นหลักๆพื้นฐานเลยที่ดูเราคือลักษณะของไก่ชนที่ดีเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเอาแบบว่าคร่าวๆก็ตาใสๆปากใหญ่คือสีตาชัดเจนอะไรพวกนี้ครับไก่ตาสีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเหลืองๆส้มๆครับแต่ที่เก่งๆที่เห็นโดยมากตาจะสีขาวตาเหมือนเรียกตาปลาหมอตายขาวๆตาเหมือนไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่ละส่วนอวัยวะของไก่แต่ละส่วนเรียกว่าอะไรบ้างคะคืนนี้ก็เรียกอะไรนะครับงอนอันนี้งอนร้องฟูมนี่ปากอันนี้หูนี่ไก่มีหูด้วยนี่รูหูครับถ้าเป่าหูมันจะกระจีไม่ทราบเหมือนกันถ้าตบบ้องหูนี่มึนนะคนจะตบนิ้วใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ติ่งหูหรือตุ้มหูไม่ใช่เหนียงเหรอเหนียงอยู่นี่อ๋ออ่าเหนียงอยู่นี่แล้วมีอะไรคือถ้าปกติตรงนี้เขาเรียกว่าสร้อย